้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อมปิดพี่นนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2 action ยังทำดีตามพ่อสอนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อกับพี่เหม่งจายและพ่อยสวยกันถึงเรื่องหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีด้วยกันหลายข้อครับและข้อที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นสอนให้เรารู้จักแก้ปัญหาจากจุดเล็กครับหมายถึงเราต้องแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆหรอคะไม่ใช่อย่างนั้นครับเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะไปชมกันเลยเย้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็จะมีการแก้ปัญหาจากจุดเล็กค่ะการแก้ปัญหาจากจุดเล็กนะคะก็คือการมองปัญหาของเราโดยรวมนะคะว่าปัญหาเรามีอะไรบ้างมีปัญหาที่เล็กหรือใหญ่หรือว่ามีปัญหาที่มากหรือน้อยเพียงใดแล้วก็ค่อยมาวางแผนการแก้ปัญหาของเรานะคะโดยการแก้ปัญหาจากจุดที่เล็กๆก่อนเพราะว่าการที่เรามองข้ามปัญหาจุดเล็กๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เราแก้ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นไปไม่ได้การแก้ปัญหาจากจุดที่เล็กนี่ก็ส่วนมากก็จะนำมาปรับใช้เกี่ยวกับการใช้เวลาว่างเพราะว่าเวลาว่างนี่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือพวกนี้ค่ะส่วนมากก็จะเล่นโทรศัพท์หรือว่าฟังเพลงพวกนี้ไปก็เลยทำให้มีปัญหาว่าเวลาเรียนแล้วมันไม่ค่อยเข้าใจถ้าวิชาไหนที่เราไม่เข้าใจมองว่าอันนั้นเป็นปัญหาของเราแล้วค่ะเราต้องหาสิ่งที่ทำให้เราเรียนวิชานั้นได้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะก็สามารถใช้ได้ในทุกๆวัยนะคะถ้าเรานำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับปัญหาหรือว่าหลายๆเรื่องค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะพลอยสวยพี่หนึ่งใจตัวอย่างที่เรานำมาฝากในวันนี้ยอดเยี่ยมไปสุดๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นไม่ใช่ว่าจะใช้กับการทำงานของผู้ใหญ่เท่านั้นเด็กและเยาวชนอย่างพวกเราก็สามารถนำไปใช้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะน้องพลอยสวยเห็นด้วยเห็นด้วยแล้วอย่าลืมนำไปใช้กันทุกคนนะครับถูกต้องแล้วค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกรอ้าวทุกคนเปลี่ยนซีนเดี๋ยวแสงหมดThank you.
แรงบันดาลใจจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็คือท่านทรงเป็นคนคิดวิเคราะห์ที่ดีครับเป็นตัวอย่างให้ผมนำความรู้ที่ได้มาไปใช้ประโยชน์ครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาทรงมองปัญหาให้เห็นภาพรวมก่อนแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็จะทรงเริ่มแก้ไขจากจุดเล็กๆที่หลายๆคนมักมองข้ามดังนั้นวิธีทำจึงต้องค่อยๆทำไประเบิดหมดทีเดียวไม่ได้หลวงรัชกาลที่9บอกว่าคนไม่มีความสุจริตคนไม่มีความมั่นคงชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันพุธที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2522